สวัสดีค่ะรัฐถักหลังห้องนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูว่าขายอะไรดีเราถึงจะได้ขายแล้วก็ได้รายได้เนาะก็วันนี้เราก็จะขายเนี่ยค่ะพวงมาลัยนะคะก็เราก็สามารถไปรับมาจากตลาดแล้วเราก็มาขายได้เลยนะคะถ้าเรามีร้านค้าเนาะนี่ค่ะก็ถ้าเราไม่ได้ทำเองเราก็สามารถไปซื้อมาแล้วก็มาขายแบบนี้นะคะซึ่งเราก็สามารถสร้างรายได้จากกำไรที่เราเอามาขายนะคะแต่เราก็จะเสียค่ารถค่าน้ำมันไปเนาะก็เนี่ยค่ะวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่รัฐจะมาแนะนำอาชีพสร้างรายได้ให้เพื่อนๆนะคะก็เพื่อนๆลองเอามาขายดูนะคะก็นี่ก็จะเป็นพวงมาลัยดาวเรืองนะคะหรือเราก็จะรับมาเป็นช่อเล็กๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะทำเบ็ดเสร็จให้แล้วเราก็สามารถไปซื้อได้ที่ตลาดได้เลยนะคะเพื่อนๆซึ่งก็สามารถสร้างรายได้ให้เราได้นะคะเราสามารถทำมาค้าขายได้ค่ะสำหรับคลิปวันนี้รัฐก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ See you again next time bye bye Thank you for watching my video See you again bye bye ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ